้องถามผอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวโดยตรงวันนี้เจอสถานการณ์นี้เข้าไปเจอประเด็นนี้เข้าไปเป็นไงครับผอ.ฮะแรกๆมาก็มึนเหมือนกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นการทำลายการท่องเที่ยวโดยตรงเพราะว่าการเอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยวการโกงราคาค่าโดยสารค่าที่พักหรือว่าการโกงการเก็บเงินต่างๆเนี่ยสูงกว่ากำหนดนะครับก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งที่ออกไปแล้วเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของหาดใหญ่เนี่ยเสียได้คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเที่ยงทอล์กทุกเที่ยงวันชมพร้อมกันจันทร์ถึงศุกร์